สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีพามาชมบอลสีลูกไม้นะครับนี่ครับลูกไม้นี่จะเป็นบอลสีที่เขาเพาะเมล็ดนะครับเอาดอกนะครับมาผสมเกสรนะครับก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับการผสมสีบอลสีนะครับสวยนะครับลูกไม้ก็จะมีราคาถูกหน่อยนะครับนี่ครับผมได้มาต้นนี้200บาทนะครับถือว่าถูกนะครับเขาสวยมากครับสีชมพูแล้วก็มีลายเปื่อยๆด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้พาชมลูกไม้เนาะจะเป็นไม้ที่แบบไม่มีชื่อนะครับเขาก็เลยเรียกลูกไม้นะครับนี่ก็เป็นลูกไม้อีกต้นนึงนะครับที่ผมมีนะครับต้นนี้ก็สวยนะครับเริ่มโตแล้วลูกไม้จะโตไวมากนะครับนี่ครับสีเขาจะเปื่อยๆเหมือนเอาสีมาสาดใส่ใบนะครับโอ้ดูเป็นศิลปะสวยงามมากเลยครับต้นลูกไม้นี่สวยนะครับก็ลูกไม้นี่ต้องคัดนะครับถ้าสวยๆนี่ราคาก็สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเอามาขยายพันธุ์แล้วเขานิ่งนะครับก็สามารถจดชื่อได้นะครับว่าเป็นชื่ออะไรนะครับเราก็สามารถจดเป็นชื่อที่เราชอบแล้วก็เราตั้งได้เลยอาจจะเป็นลูกไม้ชื่อของเราก็ได้นะครับนี่ครับลูกไม้สวยครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นลูกไม้อีกนะครับอันนี้ผมก็ได้มานะครับลูกไม้สวยนะเราไม่รู้นะครับว่าพ่อแม่เขาเป็นอะไรนะครับก็ดูครับมีกัดสีแดงนะครับเปลือกๆนะครับสวยครับลูกไม้อ่ะบางคนก็ชอบนะครับลูกไม้มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับบอลสีลูกไม้เลี้ยงให้เขาโตแล้วเราขยายพันธุ์ก็ได้นะครับหรือว่ารอให้เขาออกดอกแล้วก็เอามาผสมกันนะครับก็จะได้ลูกไม้สวยๆนะครับเนาะผมก็ยังไม่เคยทำหรอกครับผสมสีลูกไม้เดี๋ยวรอให้เขามีดอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยลองผสมกันดูนะครับนี่ก็เป็นลูกไม้อีกตัวนะครับที่ผมได้นะครับโอ้โหอันนี้เป็นไซดาร์กนะครับออกดำๆเลยนะครับดำๆเปลือกๆก้านดำสวยมากนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพาทุกท่านมาชมบอลสีลูกไม้นะครับสวยๆนะครับวันนี้ก็เบิร์ดชัยบอลสีลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ